ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14จัดการประชุมเพื่อจัดระเบียบท่าเรือและคลังสินค้าตามแนวชายแดนจังหวัดตากเพื่อป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงค่ะที่สำนักงานเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษตากอำเภอแม่สอดจังหวัดตากพันเอกกิติพงษ์ชื่นใจชนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14ได้เชิญผู้ประกอบการท่าเรือและคลังสินค้าตามแนวชายแดนของจังหวัดตากกว่า20แห่งเพื่อหารือวางแนวทางในการจัดระเบียบสร้างความเรียบร้อยป้องกันผลกระทบต่อความมั่นคงพันเอกกิติพงษ์ชื่นใจชนผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14กล่าวว่าหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่14และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เชิญผู้ประกอบการเจ้าของท่าและคลังสินค้าร่วมหารือเนื่องจากห่วงที่ผ่านมาตั้งแต่ในอดีตมีการพัฒนาด้านการค้ามาอย่างต่อเนื่องจึงมีการสร้างท่าเรือมีเรือข้ามเข้าออกทั้งสองฝั่งไทยและเมียนมาซึ่งบางส่วนมีการสร้างขึ้นมาโดยไม่ได้มีการขออนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมายโดยมีเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆและปัจจุบันฝั่งเมียนมามีการสร้างบ่อนการพนันขึ้นมามีการใช้เรือขนส่งข้ามไปมาภายใต้วิถีของชาวบ้านซึ่งอาจจะนำไปสู่ปัญหาความมั่นคงตามแนวชายแดนเรื่องของการนำคนนำสิ่งของผิดกฎหมายข้ามเข้ามาทางกรมเจ้าท่าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีการหารือกับผู้ประกอบการเพื่อการจัดระเบียบให้ถูกต้องทั้งเรื่องเรือท่าข้ามการสร้างสะพานลงไปที่ท่าเรือจะต้องทำให้ถูกต้องไม่อย่างนั้นหากเกิดมีปัญหาขึ้นจะทำให้ควบคุมไม่ได้ทั้งนี้การจัดระเบียบดังกล่าวจะไม่ทำให้มีผลกระทบต่อการค้าชายแดนแต่อย่างใดอย่างไรก็ตามสำหรับการดำเนินการแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนคือ1การเตรียมการโดยในวันนี้อยู่ในขั้นเตรียมการเพื่อหารือหน่วยงานชี้แจงข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง2การจัดระเบียบภายในเวลา120วันตามกฎหมายระบุและ3ซึ่งหากพ้น120วันแล้วยังไม่มีการขออนุญาตตามกฎหมายก็จะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวดต่อไป